ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ It's all about humanityWelcome to my crew จิมรู้เฮียสวัสดีครับผมเจมส์จิมรู้นะครับตอนนี้ทุกท่านนะครับผมก็คงกำลังเล่นเกมหรือ Obsidian Wild Rift กันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีข่าวที่บอกเลยว่าหลายๆคนที่ชอบตัวละครอย่างตัวคาตาริน่านะครับผมน่าจะได้เห็นข่าวดีกันในอีกไม่นานนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าคลิปวิดีโอล่าสุดครับผมสำหรับช่อง League of Legends นะครับผมได้ทำการปล่อยออกมาซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมชื่อว่าซีซั่น2021 Live Stream TeaserLeague of Legends ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีความยาวของคลิปวิดีโออยู่ที่29วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับผมที่รวบรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับในปี2020ที่ผ่านมาและก็มีข้อมูลต่างๆหลุดออกมานะครับผมสำหรับปี2021ได้บางจุดซึ่งรวมถึงมีซีนิเมติกใหม่นะครับผมสำหรับตัวเซนน่าและรวมถึงเกมอื่นๆนะครับผมเช่นเกม Legends of Runeterra เองก็ตามนะครับซึ่งประเด็นคือเราเนี่ยสามารถแยกได้หลายเหตุการณ์มากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเกมของ LR ที่มีการพรีเซนต์นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าจะจัดเกี่ยวกับเรื่องของรูนคิงหลายๆคนนะครับก็อาจจะคุ้นชื่อคำว่ารูนคิงนะคุณคิงนี่มันมาจากไหนนะมันแปลกๆรูนคิงนะครับผมมันก็เป็นเนื้อเรื่องสำหรับเกม League of Legends นะครับผมซึ่งเป็นเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งในจักรวาลนี้นั่นเองและประเด็นคือนะครับในเวลาอีกไม่นานนี้นะครับเกมรูนคิงLeague of Legends Story นะครับผมก็เตรียมแล้วนะครับที่จะเปิดขายนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็คาดการว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนกุมภาถึงมีนาคมนี้นะครับซึ่งไม่แน่ว่าการที่มีกิจกรรมแบบนี้นะครับผมอาจจะปูทำให้เป็นการขายเกมรูนคิงก็เป็นได้นะครับผมซึ่งณจุดนี้ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับและเรื่องต่อไปนะครับก็คือเป็นรูปอาร์ตนะครับผมของการ์ดในเกม LR ซึ่งดูแล้วน่าจะเหมือนตัวของชูริมานะครับแต่ก็ต้องดูต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นรูปของตัวละครไหนอื่นอีกหรือเปล่านะฮะแต่ที่ประเด็นสำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือตรงวินาทีที่6เกือบถึง7วินาทีนะครับผมเราจะเห็นภาพแบบเดี๋ยวจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครลองไปดูในคลิปวิดีโอนั่นก็คือรูปของคาตาริน่าครับผมทุกคนคาตาริน่านะครับผมกำลังจะมาในเกม League of Legends Wild Rift แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่ามันมาอย่างนี้จริงเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดแน่นอนครับผมเพราะว่าการที่คาตาริน่ามาเนี่ยมันจะทำให้แมคเนตในการเล่นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ไม่รู้ว่าคาตาริน่าคือตัวละครอะไรนะครับคาตาริน่านะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่ใช้มานาแต่ความโหดของตัวคาตาริน่าคือเป็นตัวละครที่สามารถเข้าทำดาเมจได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วมากๆเป็นนักฆ่าประจำเกม League of Legends เลยนะครับผมความแข็งแกร่งของตัวคาตาริน่าเนี่ยก็คือเธอเนี่ยสามารถที่จะพุ่งไปพุ่งมาได้อย่างรวดเร็วด้วยสกิลที่3และการปาเมจของเธอเนี่ยเป็นอะไรที่รุนแรงและสามารถจัดการสังหารเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วด้วยสกิลอัลติเมทบอกเลยครับผมว่าตัวของคาตาริน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อเป็นนักฆ่าจริงๆครับและเป็นตัวละครที่น่ากลัวมากสำหรับมิดเลนใครนะครับผมที่เป็นเมนของคาตาริน่าอยู่เตรียมตัวไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าในอนาคตนี้อันใกล้นะครับผมเราอาจจะได้เล่นตัวของคาตาริน่าแล้วก็เป็นได้นะครับเพราะว่าถ้าในคลิปวิดีโอปล่อยมาสักขนาดนี้โอ้โหผมคิดว่าไม่น่าพลาดแน่นอนครับและสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นการเดาล้วนๆนะครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดว่าทาง League of Legends เนี่ยได้ทำการเปิดมาขนาดนี้เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมรูนคิงเป็นไปได้ไหมครับผมที่อาจจะมีแชมเปี้ยนตัวอื่นนอกเหนือจากตัวคาตาริน่าเพิ่มเข้ามาในเกม League of Legends Wild Rift อาทิเช่นพวกของ Hecarim, Thresh หรือว่า Kharista อะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องรอดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับ Shadowist เนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปในเกม League of Legends Wild Rift นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมคลิปเต็มนะครับผมสำหรับการมาในครั้งนี้เนี่ยจะมาในวันที่8นั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ต้องรอดูว่าในเกม League of Legends Wild Rift เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างถ้าเกิดว่าคลิปมาเมื่อไหร่นะครับผมเจมส์จิมารุรีบนำข่าวมาบอกทุกท่านเลยนะครับและข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตมารีรันให้อีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือสุดยอดยูทูบเบอร์ฝั่ง ROV นะครับนั่นก็คือดอยเซอร์นะครับผมซึ่งเป็นช่องวิดีโอที่มีคนตามมากกว่า 2.2 ล้านเลยนะครับใครนะครับผมที่ไม่รู้จักดอยเซอร์นะครับก็ต้องขอบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่ทำเกี่ยวกับการสอนเล่นเกม ROV นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นช่องที่ดังมากๆในประเทศไทยถ้าใครตามดอยเซอร์มาจะรู้ดีเลยนะครับผมว่าในช่วงปีใหม่นี้นะครับผมทางดอยเซอร์ได้ทำการประกาศนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายใหม่ในการทำช่องนั่นก็คือตอนนี้นะครับผมทาง
ดอยเซอร์นั่นเองจะทำการเริ่มหันมาทำเกม League of Legends Wild Rift แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งตั้งแต่ปีใหม่มาก็มีการเปิดไลฟ์สตรีมมาอย่างเป็นระยะเลยนะครับโดยไม่รอช้านะครับผมหลังจากที่มีการไลฟ์สตรีมไปแล้วเนี่ยพี่ลอยของเรานะครับก็ทำการชวนไลฟ์สตรีมนะครับผมแล้วก็เล่นมาด้วยกันมาเป็นเวลา 2-3 วันแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งฟังผมเองเนี่ยก็ลองได้ไปเล่นแล้วเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าปราณมะเร็งของพี่ดอยนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่เตรียมตัวหาช่องยูทูบเบอร์ที่พร้อมจะทำข้อมูลเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift ที่มาในครั้งนี้ใหม่ๆนะครับก็แนะนำเป็นช่องของ Royzer ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามช่องของพี่เขาด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะฮะเมื่อเวลาคลิปโดใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเดียวใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift นะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า